อาจารย์นายเป็นแบบนี้อ่ะเป็นอนุรักษ์นะครับเป็นแรงอนุรักษ์พันธุ์ปลานะครับสืบทอดประเพณีนะครับที่เขาหาปลามานะครับ 7-8 ปีนะครับปีนี้ก็เป็นจ่ายไปให้ทั่วโลกทั่วไทยที่หัวว่ากิจกรรมกุตงงเขาเห็นมาหลายปีฉะนั้นเพื่อเป็นปีทรงไทยว่ามีแห้งบ่หม้อทั้งนั้นโอ้บ่ธรรมดาพี่น้องพี่นากองมันว่าจานตอนนี้ปลามันกำลังมาทำความเคารพเป็นไฮไลท์ของคุณตะง่องเบิ่งรถเบิ่งโค้งเบิ่งซิปล้อครับทั้งขุดโพดทั้งทิพย์เหนือเบิ่งกับประมาณ8โค้งจริงเป็นเบียร์เสียสีไหนเนาะนั่นมัวที่จะพูดหน่อยสิพูดน่ะโอ้พี่น้องไม่ได้ตมงามเนาะพี่น้องโอ้ปีนี้พี่น้องหลายเพื่อนย้อนปลากระเดือดอาเซียนก็มีเอาหนึ่งเพราะว่าเรื่องมันเปิดเพลงไรแล้วคุยบ้านเริ่มจะข้อเหี้ยงมืออันพายมือฟองโลดจะพายไปเลยโอ้ปากเพิ่มตัวเรื่องผลปากไม่ตัวพายมือฟองเพิ่งนะพี่เย่เพิ่งรับเลยปลาโลเจ็ดโลแล้วหิดินเซนัมฮัลโหลอันขั้นพันสื่อบัวไปโหลดขั้นพันสื่อแล้วเสียยึดป่าไม่ชื่อบัวมากุณตามซ่อนเนาะแล้วถือดีถือดีดีดีปฏิทัยของคุณอ้าวป่าอันผู้บ้านเสียผมเอาบ่ได้ป่าจะขวางกูเนี่ยตามซ่อนเนาะป่าพ่อข้าวพ่อข้าวตามซ่อนเพื่อนบ้านได้ดีโอ้ครับชุดใหญ่ครับปลาชโดใช่ไหมครับขายขายแล้วปลาคดปลาครับถือคู่แหครับที่เราต้นคุณปลาที่คุณเดินมาถึงหน้าของคุณครับเพื่อนคุณนะคุณชายเพื่อนคุณปลาไปต้นไปกินน้ำในปลาโตต้นใหม่จะออกก็ต่างร้ายล่ะปลาจะผู้ใต้ผู้ใต้ห่างนะครับใต้ห้าห่างปลากระสลาที่กันได้แค่ตรงมือกับหลายครับผลก็ผลเต็มเป้าจะกระขาหลุดเป็นกระเป้าอยู่บนผู้เหี้ยดำดำบนเสือใกล้ใกล้เสือแดงแดงส่งไม่ไล่ปีกาเมื่อไรวันใกล้อันนี้มาจากไหนอันนี้ตามหนูรู้เรื่องขึ้นรถท้ายถ้ำโอ้ยตอนซ่อนพี่น้องนี่จะเป็นเหี้ยอันตัวนี้มันถือก็อย่างเหี้ยปอมพี่ว่าหลวงตัวทีมตัวนี้ผมว่าเหี้ยปอมหลวงโอ้ยซันดอกอันเมื่อฝากไปบ้านเลยนะมาดูมาแล้วเอาเสียงใหม่เลยทีเดียวโอ้เฮ้ยแล้วสีเมื่อแล้วแล้วแหงในซอมล่ะแล้วในไหลยี่ทั้งนานเขาเราบ้างหรือเขาเจ้าเนี่ยจะชนะล่ะขวดน้อยป่ะบ่อนี้เป็นน้องน้ำเป็นปลาธรรมชาติทั้งหมดไม่มีปลาเลี้ยงไม่มีเป็นปลาธรรมชาติก็จะมีปลาเนื้ออ่อนพวกนั้นหลายชนิดปลาตะเพียนปลาเนื้ออ่อนที่ราคาแพงหน่อยนะครับที่ทางตลาดมารับซื้อตรงนี้ก็ประมาณ120บาทต่อกิโลก็เป็นปลาธรรมชาติทั้งหมดนะครับเป็นปลาที่ปลาชะโดปลาช่อนปลาปลาตะเพียนนะครับก็หลายชนิดปลาสร้อยคนร่วมงานประมาณพันประมาณคนร่วมงานเนี่ยประมาณพันก็ปีนี้ถือว่าได้รับความนิยมทุกปีนะครับกุตงงเนี่ยคนนิยมทุกปีคนเยอะอย่างนี้ประจำแล้วก็บางคนได้เยอะก็เอาขายที่นี่เลยเพราะว่ามีพ่อค้ามารับซื้อที่พิธีครับที่งานครับปกตินี้เป็นมีอาชีพทำตับประมงอยู่แล้วนะครับนะก็ผมปกติก็ไม่ได้ประมงหรอกครับก็มาสนุกสนานกับเขาเฉยๆปกติก็ค้าขายครับ